ัสดีค่ะลงมาเดินออกกำลังแล้วก็พาดูพืชผักที่ยังพอที่จะเก็บได้อยู่นะคะช่วงนี้ผักหลายอย่างเหี่ยวแห้งไปแล้วเพราะว่าอากาศร้อนขึ้นค่ะเจอเห็ดยักษ์อีกแล้วตรงนี้มีดอกเดียวค่ะภูเขากำจัดยากไหมล่ะเป็นภูเขาแดงนะคะขนาดที่เขาเอาเศษไม้มากรบนะคะภูเขาก็ยังขึ้นมาอีกนี่ตรงนี้อีกเนี่ยค่ะภูเขาแดงอันนั้นก็ใช่ดูตรงนี้ค่ะเนี่ยไม่มีทางกำจัดได้หรอกสีสวยจังสีสวยดีมะเขือเทศเชอรี่ค่ะดูสละแหน่ไม่ได้มาเก็บค่ะงามเลยทั้งแบบสีขาวบานเร็วจังเลยแต่เป็นแบบกลีบเล็กนะคะเห็นไหมกลีบจะเล็กๆค่ะซูมักยังเป็นช่ออ่อนๆอยู่ช่อขนาดนี้ความเปรี้ยวยังไม่มีนะคะจะต้องรอให้เป็นสีกำมะหยี่แบบนี้เหมือนฝักข้าวฟ่างเลยเหมือนมากเลยเหมือนข้าวฟ่างค่ะอะไรก็ไม่รู้ค่ะช่วงนี้ไม่ใช่ฤดูของเห็ดถั่วนะคะดอกเล็กสีเหมือนเห็ดนางรมนี่ก็คงเป็นมือบอลกลุ่มเดิมนั่นแหละค่ะถ้าหากอยากจะชิมพอกหวีดนะคะเขาจะเก็บใบไปทำความสะอาดแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆเล็กใหญ่ตามความต้องการจากนั้นก็เอาไปต้มสักน้ำหนึ่งไม่ต้มนานนะคะแล้วก็เอาไปผัดเขาบอกว่าอร่อยนี่ยังไม่เคยชิมจะต้องเก็บแบบนี้แหละค่ะดอกต้นเล็กๆขนาดนี้ถ้าออกดอกแล้วเขาบอกว่าห้ามเก็บเรดบัดออกฝักเยอะมากค่ะฝักเต็มเลยแต่ยังอ่อนอยู่ค่ะใบสวยใบจะเป็นรูปหัวใจค่ะสวยมากเลยปีหน้าจะลองค่ะ SL บอกว่าลิ้นปี่ฝรั่งเนี่ยจะต้องลวกถึงจะไม่ขม Common Violetไม่มีดอกแล้วนะคะหมายถึงในบริเวณนี้ส่วนใบนั้นยังเขียวงามลมโชยมาเย็นสบายหอมกลิ่นอายน้ำด้วยค่ะคราวนี้ก็มาดูดอกของ Violetus หรือผักกาดหอมป่านะคะเก็บเมล็ดยากมากค่ะมีน้องคนนึงบอกว่าอยากให้ช่วยเก็บเมล็ดเขาอยากจะเอาไปปลูกมันเก็บยากมากนี่คือดอกพอมีฝักมันดีดหนีหมดค่ะเก็บยากมากนะอุ้ยใบอร่อยเคยพูดถึงสรรพคุณแล้วนะคะอุ้ยลมโชยมาเย็นสบายยอดตึกเอ็มไพร์สเตทมองเห็นแต่ว่ายอดตึกวันมองไม่เห็นเหมือนมีหมอกเดินไปไหนก็จะมีผลกุหลาบเยอะมากค่ะปีนี้อาจจะเป็นเพราะว่าฝนดีผลกุหลาบเยอะจริงๆเนื้อเป็นคล้ายๆกับเนื้อฟักทองค่ะเขาจะเก็บไปทำแยมนะคะอากาศเย็นสบายดูฝั่งนั้นบ้างหมุนเร็วไปนะคะหญ้าเปรี้ยว
ภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าซาวเวอร์กราสมันจะเปรี้ยวเหมือนกับยอดมะขามอ่อนตรงจุดนี้จะเป็นใบเล็กๆนะคะลักษณะใบมันจะเปรี้ยวฝรั่งเรียกซาวเวอร์กราสค่ะนี่เป็นดงมาแหวงจะเรียกว่ามะแหวงนะคะเพราะว่ามันรสชาติคล้ายมะเขือพวงไม่ใช่ค่ะคล้ายมะแหวงโอ้แก่แล้วนี่ค่ะแก่แล้วแต่แปลกใจนะทำไมวิดีโอฝรั่งบอกว่ามันเป็นพิษมันเป็นพิษได้ยังไงฮะรสชาติเดียวกันกับมะเขือคืนแล้วก็รสชาติเดียวกันกับมะแหวงเลยเคยเอาไปแกงใส่ในแกงไตปลานะคะลูกสาวซื้อแกงไตปลามากินไม่หมดอุ่นพอวันรุ่งขึ้นลองเอามะเขือเนี้ยใส่ไปในแกงอร่อยจังเลยแต่มีหนามนะคะต้องระวังแต่แปลกทำไมบอกว่าเป็นพิษมันเป็นพิษได้ยังไงทั้งที่มะเขือบ้านเราอ่ะมันรสเดียวกันกับมะเขือคืนแล้วก็มะแหวงเขาบอกต้องกินผลสุกไปกินทำไมอ่ะเช่นเดียวกับมะเขือเทศค่ะมะเขือเทศก็บอกว่ากินดิบแล้วมีสารพิษเนี่ยค่ะที่ว่าเปรี้ยวเหมือนกับยอดมะขามตรงนี้จะเป็นใบใหญ่กว่าตรงเมื่อกี้ช่วงนี้ไม่งามนะถ้าหากช่วงสปริงคือช่วงที่ใบฤดูใบไม้ผลิอากาศเริ่มอุ่นนะคะใบจะใหญ่เนี่ยเยอะแค่นี้ก็เก็บไม่ไหวพอมันเยอะๆเขาก็ถอนทิ้งค่ะมีอยู่ทุกคนต้นไม้เลยเนี่ยเดี๋ยวเขาก็มาถอนทิ้งลูกไม่ได้ซื้อแกงไตปลามาช่วงเนี้ยเนี่ยค่ะใบหญ้าเปรี้ยวหญ้าส้มลูกแดงๆนี่กินไม่ได้นะคะเป็นพิษแต่สีจะสวยข้างในนั้นน่ะเป็นแครอทป่าอยู่ในเขตก่อสร้างเขาปิดรั้วค่ะแครอทป่าถ้ามองเห็นเป็นกลมๆสีขาวๆนั่นน่ะคือผลของแตกกล้วยนะคะตอนนี้ยังไม่แก่ต้องประมาณเดือนธันวาถึงจะเก็บได้ค่ะเห็นนะนั่นค่ะขาวๆนั่นน่ะคือผลแตกกล้วยเก็บอยู่คนเดียวไม่มีใครเก็บกินไม่ทันเลยค่ะอันนี้บอนกระจายเมื่อก่อนตรงกลางจะเป็นช่องว่างค่ะตอนนี้กระจายมองไม่เห็นช่องว่างเลยมีบอนอยู่ประมาณเดี๋ยวก่อนนะคะประมาณ90ประมาณ10ล็อกค่ะโอ้โหโดนฝนกระจายมันจะมีสีเขียวอยู่กรอนึงค่ะเป็นเขียวที่แปลกเนี่ยค่ะนี่มีอยู่กรอเดียวโอ้โหไม่น่าเชื่อนะโตเร็วมากสวยทุกกอเลยสวยจังเดินดูนั่นดูนี่ไปมันไม่เหนื่อยนะคะเมื่อกี้ว่าจะขึ้นชัตเทิลบัสของอพาร์ตเมนต์บอกเดินมาดูบอลตรงนี้ดีกว่าสวยจังเลยสวยทุกกอเลยสวยคนละแบบมีกระดาษปลิวมาตรงนั้นนี่สีจะซีดค่ะยังมีอยู่บล็อกอื่นฮะคราวนี้มาดูน้ำกลิ้งบนใบบอนนี่มีน้ำด้วยนะโอ้ย
สวยจังเนี่ยค่ะเนี่ยน้ำไม่สังเกตจะมองไม่เห็นน้ำฝนสวยจังสวยอุ้ยสวยมากเลยเนี่ยแวะมาดูว่าออกดอกหรือยังยังไม่ออกดอกเลยแต่ยอดงามยอดเยอะเลยที่ SL บอกว่าต้องเอาไปลวกกินถึงจะอร่อยจะไม่ขมแล้วดูใบเหมือนกับนั่นเลยค่ะเหมือนกับความจำเนาะความจำเหมือนกับใบรางจืดน่าจะประมาณเดือนสิงหาแน่เลยถึงจะออกดอกค่ะยังไม่ออกดอกให้เห็นเห็นตึกนั้นไหมคะเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะตึกเนี้ยเป็นตึกที่มีดาราแล้วนักร้องแล้วคนดังๆพักอยู่เยอะมากเนี่ยค่ะตึกที่สูงโดดๆเนี่ยเป็นอพาร์ตเมนต์นะคะเป็นอพาร์ตเมนต์แล้วมีคนดังพักอยู่เยอะมากเลยอุ้ยออกดอกช้าแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ได้เห็นดอกยอดเยอะเลยอยากเก็บไปชิมเหมือนกันนะยอดงามส่วนสีเทานี้เป็นก้อนน้ำแข็งแห้งเขาบอกนะคะเอามาวางไว้สำหรับเบื่อหนูเขาจะไม่ใช้สารเคมีเบื่อหนูนะเจ้าหน้าที่เขาอธิบายให้ฟังเพราะว่านกมากินหนูตายถ้าหากใช้สารเคมีนกก็จะตายรู้สึกจะมีช่อดอกแล้วนะเดี๋ยวไม่นานเราก็ได้เห็นดอกเป็นช่อสีนวลนวลจบคลิปนี้ที่ฝากดอกรักเมืองหนาวคือมิลวีดนะคะฝากขนาดนี้ข้างในจะเหมือนกับปุยฝ้ายกินไม่ได้แล้วนะคะเนี่ยถ้าจะเก็บไปต้มจะต้องเป็นฝักอ่อนแบบนี้ค่ะขนาดนี้ก็ยังพอจะกินได้แต่ต้องอ่อนกว่านี้คือบีบแล้วนี่อันนี้ยังกินได้คือบีบแล้วไม่นุ่มนะคะอุ้ยเห็นไหมน้ำนมติดที่ถุงมือเขาตัดทิ้งเหลืออยู่ไม่กี่ต้นค่ะขอบคุณท่านผู้ชมป้าๆนะคะที่สละเวลาเข้ามาชมไว้พบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสวัสดีค่ะ